างตอนนี้เห็นครับผมไม่เราไม่ค่อยได้เจอกันตามอีเวนต์บ่อยเท่าไหร่นะครับคิดอยู่ไงคิดอยู่ยังไงไม่ใช่ก็คือเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้มีนักไม่มีพี่ๆนักข่าวมากกว่าครับผมพอไปทำงานบ้างก็มีเรื่อยๆครับคือว่าเป็นหายไปว่าถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อละครนี่คือปิดเรื่องพ่อยุ่งหนูไม่ว่างแล้วก็รอเปิดเรื่องคุณหญิงจอมแก่นอยู่ครับผมเขาเปิดแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับรอคิวอยู่ครับตอนนี้ถือว่าเยอะอยู่ไหมคะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนครับคือเมื่อก่อนก็ทำแบบ7วันเลยแบบมี2เรื่อง3เรื่องครับผมเพราะว่าเราแบบว่าจะแบ่งเองหรือว่ายังไงอ๋อไม่ครับผมก็ตามช่องเลยครับเขาเดี๋ยวช่องส่งมายังไงหรือให้ไปเล่นอะไรก็ตามนั้นเลยครับผมไม่ได้มาแบ่งว่าอยากว่างหรืออะไรไม่มีงั้นครับผมอย่างเมื่อก่อน7วันอย่างตอนนี้เหลือกี่วันจ๊ะอย่างนี้ก็เหลือ3วันครับครับผมก็ที่เหลือก็เหมือนกับไปหาอะไรทำแหละครับอยากจะทำนู่นทำนี้มีทำอะไรเพิ่มอะไรอีกไม่มีครับกับครอบครัวก็เจอกับ3หนุ่มแล้ว3หนุ่มก็ควรจะทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็ยังถ้า3หนุ่มก็ยังมีเหมือนเดิมครับผมที่เป็นพายปลาไหลของทางญี่ปุ่นนะครับผมใช่แต่จนล่าสุดที่เฮียบอยก็ไปทำคลิปตรงนี้เกี่ยวกับงานมีมั้ยอ๋อใช่คือเหมือนกับก็คือเป็นของเฮียบอยครับผมใช่เรามีได้ช่วยเฮียบอยก็มีครับก็คือเป็นเนี่ยคือที่ไปใช้บริการบ้างไปอีเวนต์ของที่นี่บ้างครับผมใช่ไปเหมือนกับไปเชิญชวนลูกค้าแหละฮะเวลาว่างเยอะก็เลยได้ไปทานอาหารครับผมฮะทานก็คือความจริงก็ทานปกติอยู่แล้วครับผมมีอะไรก็ทานอะไรก็ทานครับผมการที่เราลงรูปไม่ได้แปลว่าอยู่บ่อยขึ้นครับผมก็คือแค่ว่าเราก็แค่ลงนั่นเองปกติบางทีเราการที่เราไม่ได้ลงแปลว่าเราไม่ได้อยู่มันก็ไม่ใช่นะครับก็คือไปไหนมาไหนได้เจอปกติอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงถ้าพูดตรงๆเลยคือน้อยกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าคิวละครเขาเยอะมากเขาไม่ถ่ายอยู่กี่เรื่อง3เรื่องตอนนี้ครับผมแล้วเกิดมันมาชนคิวผมอีกพอดีก็คือแบบจะโอกาสเจอกันน้อยครับผมมีอาการงงแงงใส่กันไหมคะไม่มีครับผมเพราะรู้ว่าทำงานครับแต่ตัวเรามีคิวว่ามีเวลาไปเข้าพิธีกรนี่ต้องไปอุ้ยไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปเฝ้าพิธีกรอะไรครับผมก็ต่างคนต่างแม่เขาก็เป็นคนแม่เขาก็ดูแลอยู่แล้วครับผมแม่เขาก็รับส่งอยู่แล้วครับผมไม่ได้ไปก้าวไก่อะไรอยู่แล้วฮะเราเห็นเหมือนไปไหนมาไหนการแท็กรูปอาหารหากันแต่ไม่ยอมมีตัวตนกันสักทีก็ให้เขาเป็นปลาไปครับผมประดิษฐ์ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับก็คือถ่ายเล่นแหละครับผมก็ไปกินข้าวก็บางทีก็แท็กไปก็รู้ว่าให้รู้ว่าก็มากินด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ปกติคือบอกไปอยู่แล้วแหละว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วครับผมอาจจะอยากเห็นรูปตัวเองอยากเห็นบ้างตัวส่วนตัวรูปผมเองยังไม่ค่อยได้ลงเลยนะตัวรูปผมเองเนี่ยผมก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีรูปดีๆที่อยากจะลงมากกว่ามั้งครับผมแต่ทางฝั่งวิวเขาก็ไม่ลงเหมือนกันไม่มีรูปตรงนั้นผมก็ไม่ทราบครับผมก็ตัวผมเองผมคิดแบบนี้ว่าเหมือนกับบางทีรูปมันยังไม่ดูไม่ได้ดูดีอ่ะดูแบบไม่หล่อไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ลงเป็นเพราะน้องไม่ลงก็คือก็เลยแบบถ้าน้องไม่ลงแกจะนิ่งเลยอ๋อตรงนั้นไม่ทราบครับผมแต่อย่างนี้ผมก็โอเคนะครับผมหรือว่าทำให้น้องที่เคยเขินอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็บางทีมันก็เหมือนกับก็เก็บไปดูเองก็โอเคแล้วครับผมอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วครับผมก็มีถ่ายรูปดูปะล่ะไม่มันคือรูปเนี่ยคือรูปเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละมันก็ต้องมีถ่ายเล่นกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบแค่ไม่ได้เอามาโชว์ละใช่ครับผมจะมีโอกาสแบบมีสวยๆสักรูปให้แฟนคลับได้จิ้นได้ชื่นฟินอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูไปครับผมยังไม่มีกำหนดด้วยว่าจะมีการไหมมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันไหมคะโอ้แพลนนี้คือยากเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของวิวเขาเนี่ยคิวเขาแน่นมากจริงๆแต่ถ้าเกิดเขาว่างเขาก็มีเวลาให้กับที่บ้านเขาด้วยแบ่งให้ผมด้วยมันก็แล้วแต่ละครับผมเห็นอะไรไม่ได้เห็นครั้งก่อนนี่บอกว่าที่ไปรับน้องวันใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักครั้งมันจะได้เจอคุณแม่น้องอ๋อก็พอดีว่าวันนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้ว่างผมก็เลยเป็นผมก็ไปรับผมก็เลยชวนไปรับด้วยแค่นั้นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวได้เจออยู่แล้วครับผมแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาคือยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณแม่
ได้เจอบ้างแล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นทางการอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงไม่ได้มีอะไรต้องเป็นทางการนี่ครับจะมีโมเมนต์แบบชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันก็อาจจะมีแหละครับเดี๋ยวก็รอดูว่าคือวิวก็คิวเยอะแม่ก็คิวเยอะแม่ต้องพาน้องไปเรียนนู่นไปแบบไปเรียนพิเศษหรือไปแบบไปเรียนเต้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสแม่มีเรียกร้องเมื่อยังคะอยากให้อยู่มาทานข้าวแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับผมครับก็แล้วแต่ลูกแหละแม่แล้วแต่ลูกครับเหมือนคู่เราดูแบบเรื่อยๆเนาะพี่หนุ่มไม่ค่อยหวือหวาไม่อยากจะเปิดตัวเท่าไหร่อะไรก็เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดีแล้วครับผมไม่ได้มีอะไรเบอร์หวาก็จะได้แบบเหมือนกับไม่ต้องแบบมาถูกจับจ้องอะไรเยอะครับผมถ้าไม่ถูกจับจ้องคือความสัมพันธ์มันน่าจะเรื่อยๆยาวๆมากกว่าอย่างนี้ไหมครับก็อาจจะครับผม